เอ็นคุยอะไรจับคนยิงอะไรคนทั้งหมดอันนี้เป็นเงาะเงาะรุ่นไหนครับที่เก็บครั้งนี้ครับอ๋ออันนี้เป็นเงาะรุ่นแรกดอกรุ่นแรกครับแล้วนี่ราคาออกแรกๆเป็นไงบ้างครับเนี่ยราคาถ้าทำรุ่นแรกได้มันก็ราคาดีแล้วปีนี้พอดีว่าทั้งต่างประเทศทั้งจีนเนี่ยมีออเดอร์เข้ามาก็ทำให้ผลไม้ของเราดีขึ้นนะครับฝากชาวสวนทุกคนด้วยครับการทำผลไม้นะต่อไปนะไม่ต้องกลัวพ่อค้าคนกลางจะบีบราคากดราคาเพราะว่ามีพ่อค้าทั้งประเทศจีนนะรับซื้อผลไม้ทุกอย่างเราพร้อมจะทำส่งออกให้กับประเทศจีนนะฮะทีนี้เราก็อย่าไปเก็งอย่าไปกลัวพวกค้าคนกลางเก็งราคานะฮะพยายามศึกษาราคาดูนะฮะศึกษาราคาดูเกี่ยวกับพ่อค้านะฮะช่วยสอบถามกันทางเฟซทางไลน์กันอะไรได้หมดนะครับตอนนี้นะครับเพราะสื่อเราฟังนะฮะยังไงก็ฝากชาวสวนทุกคนด้วยนะฮะขอนะเรื่องผลผลิตการผลผลิตของเราคือเอาได้มาตรฐานนะครับแล้วก็จะไม่มีปัญหาทางการตลาดนะครับเล่นๆก็คือทุเรียนนะครับช่วยๆกันหน่อยเอาชื่อเสียงประเทศไทยเรากลับมานะมันก็ไต่ระดับลงมาตอนนี้ก็เหลือ40กว่าบาทก็อยู่ได้ครับชาวสวนนะครับถ้าทําได้แบบนี้นะฮะก็พออาปากได้แล้วปีนี้ก็ออกมากมั้ยครับผลผลิตมันทยอยออกนะมันก็มีเยอะแต่ทยอยออกมันไม่จนละมันไม่ประดังกันอ๋อส่วนมากก็จะมีคนงานแรงงานประจำครับแต่ซึ่งเป็นคนไทยที่ชุดของสวนที่นี่นะครับเพราะว่าทุกปีก็จะเอามาทำตรงนี้ตลอดครับว้าวพี่มาแล้วเย ได้เยอะมันก็นี่แม่นี่ใช่ต้นเล็กกว่านี้ไง